ตั้งแต่2ทุ่มจนกระทั่ง6โมงเช้าไปถึงสะเดาพรรคพวกก็มาอุ้มออกมาไปให้น้ำไปให้อาบน้ำอุ่นไรนวดขาไปอะไรต่างๆนานาก็ได้พักตอนนั้น3ชั่วโมงแต่ไปกลางทางชนควายต้องออกจากโรงพิระแข่งด้วยแต่ไปชนเขาที่ตรงเขาพักผ้าแต่มีขำที่สุดก็คือเท้าคำปั่นอยู่เวียงจันทร์แกขับตามธรรมดาก็ถึงแล้วแกไปถึงหลัง4วันวันหนึ่งแกก็เข้ามาในจุดที่พักรถไอ้เราก็เห็นเอ๊ะเท้าคำปั่นนี่เพิ่งมานี่ถามว่าเป็นยังไงครับโอ้ยตีนค่อยแตก4ตีนก่อนอื่นต้องขอบอกว่าผมเป็นคนกรุงเทพเกิดกรุงเทพบรรพบุรุษก็อยู่ที่เชิงสะพานพุทธนั่นเองไม่ได้อพยพมาจากไหนนอกจากมีเชื้อสายสุพรรณบ้างทางแม่วัยเด็กตั้งแต่เกิดจำความได้ก็อาศัยพึ่งพระบารมีสมเด็จพระพันปภาษาอัยยิกาเจ้าหรือสมเด็จย่าของในหลวงไม่ใช่สมเด็จพระบรมราชชนนีนะสมเด็จพระพันปภาษาอัยยิกาเจ้าซึ่งพูดกันตามภาษาชาวบ้านท่านเป็นแม่ของพ่อในหลวงเป็นแม่ของพ่อในหลวงก็อยู่ในวังท่านก็ชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆที่ในวังตอนสมัยเด็กๆนั้นสมเด็จพระราชบิดาเสด็จที่วงคตแล้วในหลวงรัชกาลที่8และในหลวงองค์ปัจจุบันยังเป็นเจ้านายเล็กๆทรงพระเยาว์อยู่ที่นั้นผมก็เรียกว่าถวายการรับใช้ทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เป็นวัยเด็กด้วยกันจนกระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสมเด็จพระบรมราชชนนีก็ทรงพาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงและในหลวงสองพระองค์ไปประทับที่สวิตเซอร์แลนด์ในวังนั้นก็ยังมีมหาดเล็กของสมเด็จพระราชบิดาอยู่ก็มาเป็นมหาดเล็กของสมเด็จพระพันปภาษาโดยปริยายที่ในวังนั้นมีรถเรียกว่ารถพระที่นั่งของสมเด็จพระราชบิดาหลายคันยังจำได้ว่ามีรถซึ่งเป็นรถเปิดประทุนและมีที่นั่งข้างหลังเคยเห็นไหมชนิดที่แงะออกไปเสร็จแล้วก็นั่งได้เขาบอกเป็นที่นั่งหมาแต่เป็นที่นั่งของผมเวลานำรถออกวิ่งเราจะขอไปนั่งข้างหลังเล่นล็อกซีทนั่นล็อกซีทนั่นแหละนั่นหมายังจำได้เลยนั่นก็เป็นรถของสมเด็จพระราชบิดาซึ่งอยู่ในโรงรถที่วังสะปทุมผมไปโรงเรียนก็มีรถไปส่งมีนักเรียนที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ขึ้นรถกันไปส่งที่โรงเรียนราชินีเป็นประจำผู้ที่ขับรถหลายต่อหลายคนที่เป็นมหาดเล็กของสมเด็จพระบิดาก่อนเวลาเขาจะนำรถออกเวลาเสด็จหรือจะเอารถออกมาเพื่อให้ไม่จอดนิ่งอยู่เฉยๆเราก็ขอไปนั่งตักขอไปนั่งตักจับพวงมาลัยเขาก็ปล่อยให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรไปตามเลือกแค่นั้นก็มันพอแล้วมันมากจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดญี่ปุ่นบุกเมืองไทยตอนนั้นผมอายุได้16ปีตอนที่ญี่ปุ่นบุกเมืองไทยยังไม่เต็ม16ปีเพื่อนซึ่งอยู่หน้าวังสะปทุมซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นสยามสแควร์ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาให้เช่าที่ปลูกบ้านเพื่อนของผมคนนี้คุณพ่อเป็นเจ้าของโรงเลื่อยจักรอยู่ที่บ้านแก้วซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดสระแก้วเขาก็มีรถเล็กๆเป็นรถออสตินหรือมอริสจำไม่ได้มันแต่เป็นรถเล็กมากดูเหมือนจะสิบเกรมมาได้มาสักพันซีซีได้ก็ได้อาศัยรถคันนี้มันเตี้ยมากแล้วเปิดประทุนด้วยเวลาเราจะไปนั่งเนี่ยไม่ต้องอะไรก้าวสูงๆหน่อยก็ลงไปไม่ต้องเปิดประตูแล้วก็ไปนั่งได้ก็ได้รถคันนี้เพื่อนก็สอนให้ขับตอนนั้นน้ำมันก็ไม่มีขับยังไม่ทันมันเลยน้ำมันไม่มีแล้วคราวนี้เกิดไม่ทันในสมัยนั้นเราต้องใช้ถ่านทำเป็นเตาอยู่ท้ายรถสำหรับรถประจำทางพอจะไปก็ต้องเผาถ่านจนกระทั่งเกิดความร้อนไปใช้ความร้อนเนี่ยเอาไปหมุนเครื่องยนต์เขาเรียกว่าลดกำลังถ่านเป็นอย่างนี้เพราะตอนนั้นหยุดไม่ได้ขับรถลดกำลังถ่านที่วิ่งเร็วไหมครับวิ่งได้อย่างมากไม่เกิน50กิโลแต่ก็ยังดีจะได้ไปไหนมาไหนได้ไม่งั้นใช้มอเตอร์คาร์ไม่ใช่มอเตอร์คาร์รถรางก็โดนทิ้งระเบิดไฟไม่มีก็กลับไปถึงเป็นยุคสมัยรัชกาลที่5ตอนที่ไอ้น้ำไอ้น้ำมันก๊าซจะมาต้องใช้เหล็กชุดตีเหล็กไฟเสร็จแล้วก็เอาพวกสำลีอะไรเนี่ยเป่าจนกระทั่งมันเกิดเป็นไฟพอเกิดเป็นไฟก็เอาได้นี่แหละเอาไปชุบน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ใส่ถ้วย
เอาไว้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยคนที่สูบบุหรี่นี่เดือดร้อนมากก็ต้องตีเหล็กไฟแท็กแท็กแท็กตีเหล็กไฟถึงจะได้สูบบุหรี่กันสักทีนั่นเป็นความเดือดร้อนคราวนี้พูดถึงเรื่องรถยนต์ตอนนั้นไม่มีมาได้ทีหนึ่งตอนสงครามใกล้สงบตอนนั้นนี่ขับรถเป็นหรือยังขับได้แล้วขับได้แล้วแต่ไม่คล่องสมัยนั้นรถมันไม่มีเลี้ยวยังไงก็เลี้ยวได้ไม่มีชนไม่มีอะไรขับได้สบายๆแต่พอเริ่มขับรถตอนสงครามใกล้สงบญี่ปุ่นเขาก็มาว่าจ้างให้โรงเลื่อยจากบ้านแกงทำตัดไม้เพราะเป็นโรงเลื่อยเขามาซื้อไม้ทางเราก็ไม่มีรถสำหรับจะขนไม้น้ำมันก็ไม่มีเขาก็ให้รถเป็นรถคันแรกที่ได้ขับเป็นรถยี่ห้ออีซูซุมีพรางแสงตลอดเลยพรางแสงคือเป็นไอ้ไลน์พรางตลอดทหารเป็นรถทหารเราก็มาถอดพวกกระบะออกซะแล้วก็เอาซาลี่พวกเขาสำหรับบรรทุกไม้เอามาป้อนลงเรือพอญี่ปุ่นแพ้เราก็ได้รถนี่แหละก็ขับรถบรรทุกเลยแทนที่เป็นรถเก๋งขับรถบรรทุกรถคันนี้คือญี่ปุ่นส่งมาให้ใช้แล้วก็ตอนนั้นญี่ปุ่นจะแพ้แล้วก็เลยได้รถนี้มาก็ได้รถมาไอ้รถนี้ยังใช้อยู่ตลอดคันใหญ่รถบรรทุก6ล้อเพราะรถบรรทุก6ล้อนี่แหละสำหรับบรรทุกไม้ขนาดราวๆ28กรัมเนี่ยราวๆ2คนโอบบรรทุกมาต้องทำทางเองนะคือความลำบากก็คือถอยสาลี่สาลี่ที่พ่วงข้างหลังเวลาถอยนี่ถ้าจะไปทางซ้ายเราต้องหมุนขวาหมุนขวามันถึงจะไปทางซ้ายสาลี่นี่มันคือรถพ่วงรถพ่วงข้างหลังการถอยรถพ่วงอ่ะถอยสาลี่ข้างหลังซึ่งมีอยู่2ล้อนั่นแหละคนที่ขับรถใหญ่มาเวลาเข้ามาทำงานก็ต้องทดสอบการถอยสลี่เรามีซุ้มดึงซุ้มขึ้นไปแล้วก็ต้องถอยสลี่เข้ามาในซุ้มเพื่อจะรับไม้ลงมาไม้ลงมาพวกที่ขับรถเคยขับรถเมย์มาแล้วตอนนั้นไม่มีรถจะขับสอบตกกันเรื่อยนั่นก็ได้ความรู้ในเรื่องการขับรถใหญ่มาในช่วงนั้นมหาวิทยาลัยปิดก็เลยไปช่วยเพื่อนก็เลยได้ความรู้ในเรื่องนี้มาในความรู้ในการขับรถใหญ่ก็ไม่ได้ใช้อะไรพออีกตอนนึงได้ไปรับใช้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีท่านทรงสร้างสวนอยู่ตอนนั้นแหละได้ฝีมือจากการขับรถบรรทุกไปซื้อรถเชฟโรเลตเชฟ6ล้อเป็นรถบรรทุกมีผ้าโบกผ้าใบคลุมเรียบร้อยขนวัสดุก่อสร้างจากกรุงเทพไปจันทบุรีไปทางคลองด่านแล้วก็ข้ามแพที่บางประกงแล้วก็ขับไปออกจากกรุงเทพ3โมงเช้าไปถึงราวๆ3โมงเย็นบางทีเราจะต้องติดอยู่ที่ตรงนั้นนะที่บางประกงข้ามแพเนี่ยเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็ถ้าหน้าฝนจะมาติดอีตรงบางบ่อที่ตรงนั้นเป็นดินโคลนดินเละถ้ามีรถตกลมอยู่คันหนึ่งกินข้าวลิงอยู่ที่นั่นก็ขับรถนั้นมาโดยตลอดต่อมาสำหรับเวลาท่านเสด็จไปต่างจังหวัดก็เป็นสารถีขับรถพระที่นั่งเอาสมเด็จมาก็ขับรถถวายท่านมาโดยตลอดเพราะว่ามือคนขับรถที่เคยขับรถในวังนะมือไม่ถึงไม่เคยขับในที่ทุรกันดารชนิดหลุมบ่อแล้วก็เวลาจะข้ามข้ามน้ำเขาก็จะมีสะพานไม้เขาใช้ซุงสองต้นฝาฝาเท่าล้อเลยเท่าล้อเลยแล้วถนนมันเป็นลูกหลังเราจะต้องใช้ความเร็วเนี่ย60กิโลเมตรถึงจะอยู่บนผิวยอดชื่นบนยอดต้อง60กิโลเมตรคราวนี้มันมีปัญหาอีกตอนที่จะข้ามสะพานไม่มีราวไม่มีอะไรเลยถ้ามือใหม่เบรกก็เบรกเขานี่ปัดอย่างนี้ปัดอย่างนี้ตลอดเวลาเราต้องแม่นพอถึงปั๊บ60ไปเลยอย่างนี้โดยตลอดต้องรู้จักการขับรถบนยอดคือบนในลูกระนาดเป็นอย่างนั้นและการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเหมือนกันมันไม่มีซิงโครเมตรรถบรรทุกไม่มีหรอกแล้วต้องใช้ดับเบิ้ลเบิ้ลฮาร์เบิ้ลเครื่องให้รอบมันได้ดึงจ้องต้องเหยียบคันต้องเหยียบไงเหยียบ2ทีถึงได้บึ้มเหยียบปั๊บต้องมีจังหวะไม่งั้นกากอยู่อย่างนั้นเลยต้องชำนาญคราวนี้อาศัยที่เคยขับรถลากไม้มาแล้วเปลี่ยนเหมือนลิงเลยเพราะเวลาขึ้นยอดเนินนี่เบิ้ลกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเบิ้ลไม่เข้าท่าถ้าเกิดดับตายก็เลยชำนาญถึงรถเก๋งก็เหมือนกันเวลามาเนี่ยตอนนั้นรถพระที่นั่งใช้โอชโมบิล80มีอยู่คราวหนึ่งจะเอารถไปใช้ในสวนที่จันทบุรีเป็นรถเซียส500ทำเป็นแวร์ก้อนน่ารักเคยเห็นไหมตัวถังเป็นไม้
มันเฟียส500คราวนี้ตรงกลางเนี่ยมันมีร่องข้างๆเนี่ยรถมันวิ่งจนกระทั่งสันกลางนูนขึ้นมาให้รถคันนี้ถ้าวิ่งไปก็ติดตรงสันกลางเราก็ต้องไปข้างๆไปอย่างนี้กว่าจะถึงเมืองจันทบุรีคนถามบอกว่าไปไหนมาถึงเดินเอียงไปข้างเพราะว่าขับเอียงมาโดยตลอดแต่ตอนนั้นมีความสุขมากเพราะว่าบางทีหลับในรู้สึกตัวอีกทีลงไปอยู่ในทุ่งนาถ้าเป็นสมัยนี้ตายแล้วถ้าเป็นสมัยนี้ก็ตายแล้วสมัยก่อนมันไม่มีรถวันหนึ่งมีสักสิบสองเที่ยวได้ก็รถที่พอจะเป็นถนนได้ก็จากเมืองชนถึงสัตหีบที่คุณปู่เป็นคนทำนั่นแหละคุณปู่คุณหลวงประจนปัจจบิตนี่แหละนะเป็นคนทำเอานักโทษสมอแดงแล้วก็เอานักโทษจากไอ้คุกเอาไปทำก็เป็นถนนที่เรียกว่าโลตรวจก็เอาระเบิดออกมาจากเขาชีจันนั่นแหละนั่นก็75กิโลเมตรถึงสัตหีบแต่จากสัตหีบอีกประมาณ40กิโลไปถึงระยองเป็นทางลูกลางตลอดจากระยองไปจันทบุรีเป็นทางเกวียนแล้วตั้งนั้นเป็นพ.ศ. 2493 93นั่นแหละเป็นอย่างนั้นตอนที่อยู่เมืองจันก็มีรถประจำตัวอยู่คันแลนด์โรเวอร์ใช้แลนด์โรเวอร์อยู่ตลอดพอตอนหลังนะโฟวิลโฟวิลพอตอนหลังมีรถจี๊ปเป็นรถจี๊ปไปเทินน้ำสะเทินบกด้วยนะวิ่งในน้ำได้มีอยู่คันวิ่งในน้ำได้ก็ได้ขับคันนั้นอีกแล้วก็พยายามจะเอาคันนี้ขึ้นไปอำเภอโป่งน้ำร้อนตรงนั้นมันมีเขาเกลือไม่มีถนนเขาใช้ม้าทั้งนั้นก็พยายามจะเอารถโฟวิลขึ้นตามทางที่ม้าเดินไม่สำเร็จแม้กระทั่งใช้วินช์ดึงก็ไม่สำเร็จก็เลยต้องใช้ม้าเลิกความคิดเพราะว่าถนนหนทางมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ก็คิดดู2493 94 95เนี่ยกี่ปีแล้วเกือบ60ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะเทียบกับทุกวันนี้ไม่ได้การขับรถในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ต้องไม่มีเกียร์ออโต้ไม่เคยมีมันมามีเอาตอนหลังเนี่ยจำยี่ห้อไม่ได้รถอเมริกันหรือรถอะไรแต่เป็นรถเก๋งเนี่ยแหละเป็นเกียร์ออโต้ตอนสมัยที่อยู่ขับรถใหม่ๆไม่มีรถเป็นของตัวเองมามีรถเป็นของตัวเองในตอนหลังตอนที่ทำมาหากินได้แล้วเป็นรถเฟียส500แล้วเราติดตั้งอาบาบเลยไอ้รถเฟียส500เนี่ยที่เมืองนนท์เขาใช้เป็นรถแท็กซี่นะนั่นแหละรถหนูแล้วรถหนูนั่นแหละแล้วเราใส่อาบาสด้วยนะบาสที่ค่อยเสียอาบาสน่าใช่แล้วนะแม้เก่งมากก็เกิดแล้วตอนนั้นเริ่มแรลลี่แล้วก็รถที่ใช้ในวังส่วนใหญ่จะเป็นสแตนดาร์ดแวนซ่าพอตอนหลังโฟล์กสวาเก้นเข้ามาท่านปิยะเอาโฟล์กสวาเก้นเข้ามาอยู่ครับก็เริ่มมีรถต่อจากไอ้เฟียสอาบาสนี้เป็นรถโฟกแล้วเป็นโฟกเต่าโฟกเต่า 1,300 ท่านปิยะเมื่อปี2512มีแรลลี่สหประชาชาติเวียงจันทร์สิงคโปร์ก็ไปได้ขับในทีมนั้นมีคุณจามอนชุมสายคุณประยุทธ์ศรีพิพัฒน์หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีใครเป็นเนให้เนี่ยเนก็คือจามอนชุมสายทำอยู่ต่อปูนฮะที่ทำอยู่ที่ต่อที่ต่อปูนใช่แล้วจามอนชุมสายนั่นแหละเราก็ผลัดกันขับเรามือขับก็กะว่าประยุทธ์จะขับประยุทธ์นี่เขาได้เรียนเยอรมันก็เขาจะขับเพราะว่าบือเขาก็เคยขับอัตบานมาแต่มาเจอเมืองไทยลูกลังเข้าอัตบานตายเหมือนกันไปกันสามคนเนี่ยทีมมีสามคนสามคนเราก็ออกมาจากเวียงจันทร์ข้ามแม่น้ำโขงข้ามแพมาช่วงนั้นขับบื้อมาจนกระทั่งถึงเทพพักนอนหนึ่งคืนรถจอดอยู่ที่สวนพรต่างคนต่างหาที่นอนคืนหนึ่งช่วงแรกพอรุ่งเช้าช่วงสองก็ขับออกตอนนี้ขับไปจนทั้งถึงสะเดาเลยก็กำหนดไปตามเรื่องตามราวเขาจะกำหนดให้ตรงนั้นกำหนดให้ตรงนี้จะเวียงจันทร์กรุงเทพนี่ใช้กี่วันวันเดียวมาคืนเดียวคืนเดียวคืนเดียวเท่านั้นพอมาถึงก็นอนคืนเช้าขึ้นไปก็แวะร้านโกธิพอผ่านร้านโกธิก็ส่งข้าวผัดขับต่อไปตอนนั้นก็ราว500กิโลถึงสี่แยกปฐมพรที่ชุมพรเปลี่ยนคนขับพอเปลี่ยนคนขับตอนนี้ก็ให้จามอนขับตอนนั้นมืดละพอออกไปปั๊บมีรถลงข้างทาง 3-4 คันจามอนจอดผมไม่รับแล้วครับ
ก็เลยต้องควงตั้งแต่เลยยังไม่ทันถึงระนองเลยขับตั้งแต่2ทุ่มจนกระทั่ง6โมงเช้าไปถึงสะเดาพรรคพวกก็มาอุ้มออกมาไปให้น้ำไปให้อาบน้ำอุ่นไรนวดขาไปอะไรต่างๆนานาก็ได้พักตอนนั้น3ชั่วโมงแต่ยังไม่ใช้เฟสหรือใช้โฟกัสใช้โฟกเป็นทีมของโฟกน่าเสียดายหารูปไม่เจอมันอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งมันมีรูปเป็นทีมโฟกแต่งชุดหมีสีขาวมีตราโฟก3คนหมายถึงคุณประจินแข่งด้วยคุณประจินเห็นแล้วไม่มีสรรพสิริวิริยะสิริแล้วก็มีไข่มีไข่แล้วก็มีวุฒาวาปีวุฒากวาปีนี่เข้ามาได้พักหนึ่งเขาก็ถอนตัวออกจากการแข่งขันเพราะว่าวาปีเขาบอกว่ามันอันตรายเยอะแยะแล้วเราอ่ะมาเนี่ยเรามาสนุกไม่ได้จะเอารางวี่รางวัลอะไรเลยก็อย่าไปแข่งมันไปเรื่อยๆมีดีแล้วว่าแล้วก็ไม่แข่งแล้วก็มีอีกพอใจชัยเวลุอันนี้ก็เข้าแข่งเหมือนกันไปกับเพื่อนเขาเป็นสอนอยู่ที่โรงเรียนเทคนิคที่ทุ่งมหาเมฆอ่ะเทคนิคใหญ่นะสอนเรื่องการถ่ายรูปชื่อคุณอรุณและอีกคนชื่อคุณชะอุ้มเป็นครูใช้รถโฟกเหมือนกันแต่ไปกลางทางชนควายต้องออกจากโรงพีระแข่งด้วยแต่ไปชนเขาที่ตรงเขาพักผ้าโรงพีระได้ใช้รถอะไรไม่ทราบตอนนั้นเพราะว่าเขาเป็นแคตตากรีเหมือนกันสมัยนี้ไม่เกิน 1,300 ปรากฏว่ารถญี่ปุ่นตอนนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่ Honda จะเป็น Toyota หรืออะไรเนี่ยมันเก่งมันเร่งได้เร็วเพราะว่าตอนนั้นคนยังไม่ค่อยรู้มันสายฝาสูบกำลังมันก็ดีขึ้นแต่อีตรงเขาพักผ้าจากพัทลุงมาตรังจากตรังไปพัทลุงข้างบน60กิโลบนเขาตอนนั้นยังไม่ได้มีการทำให้มันมีมุมโค้งอะไรยังมีหักข้อศอกอยู่เขาให้เวลา60นาทีบนเขาให้เราก็รู้ท่าก่อนไปหัดไปลองก่อนหน้าล่วงหน้านั้นเพราะว่าตอนนั้นคุณอยู่กับทางด้านจังหวัดตรังตอนนั้นผู้รักษาหน้าศาลชื่อคุณนิยมติวุฒานนท์แล้วก็ขึ้นจากพัทลุงมาเลยจับเวลา1ชั่วโมงลงมาถึงกินข้าวบ้านหัวหน้าศาลขับกลับจับเวลาทําอยู่งั้นช่วงก่อนเกิดก่อนเวลาก่อนแข่งก่อนล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เลยก่อนเป็นเดือนไปทําอยู่ตั้ง7วันไปกลับในวันละ2เที่ยว7วันน่ะเชื่องจนทั้งเชื่องเพราะว่าการขับผ่านเขาพักผ่านมันผ่านตอนตีสามระหว่างตีสองและตีสามมีคนไปซ้อมก่อนไหมมีคนอื่นไม่มีไม่มีช่วงนี้ทำคะแนนเพี้ยเสร็จแล้วก็มาถึงตรงสะเดาจากสะเดาตอนนี้ก็ไปเรื่อยถนนที่นั่นมันดีกับเราไปมาเลยถนนมาเลเรียบกับเราสมัยก่อนนี้ถ้ามามาเลมาเข้าหัดใหญ่นะพอถึงสะเดาปั๊บเรารู้เลยกำลังหลับก็รู้มาเฉยๆสบายๆพอถึงสะเดาอ๋อเข้าไทยแล้วอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนั่นก็เป็นการแข่งขันแรลลี่ครับพอกลับมาแรลลี่รอบประเทศก็แข่งอีกคนทุนมันมากเหลือเกินก็เลยเกิดภูมิแพ้ไม่เอาแล้วเลิกก็เลยไม่แข่งแรลลี่ก็ได้แข่งแรลลี่ตอนนั้นรอบประเทศแล้วก็แข่งนั้นมาแต่ก็ยังชอบความเร็วอยู่พอมีเงินหน่อยก็ใช้รถเฟียสเพราะตอนนั้นเข้าไปช่วยกับรถเฟียสเขาด้วยถ้ารถใหญ่เราก็ใช้อเจนต้ารถครอบครัวรถครอบครัวมีแต่งพิเศษไหมครับมีอะไรเครื่องยนต์สแตนดาร์ดหรือว่าสแตนดาร์ดไม่แต่งเลยแต่พอตอนหลังเวลาขับไปเนี่ยพวกหนุ่มๆจะมาเทียบมาขอประลองความเร็วแล้วก็ไม่เอาตอนนั้นหัวยังไม่งอกมันก็เห็นเป็นผู้ใหญ่มันจะมาขอประลองความเร็วเลยเพราะตอนนั้นในรถดีๆยังไม่มีหรอกเรซซิ่งนี่ก็โอ้โหมีไม่กี่คันเท่านั้นเองพอต่อจากนั้นมาก็ขับยังใช้โฟกอยู่เรื่อยพอในตอนหลังมันจอแจมากก็เปลี่ยนจากโฟกมาเป็นเฟียสเฟียสเตชันแวกอนไม่มีพาวเวอร์ต้องใช้พาวเวอร์โอ้โหต้องใช้พาวเวอร์เกือบแย่เลยตอนนั้น2502 2503ใช้พาวเวอร์จะเป็นโรคหัวใจก็เพราะไอ้รถเฟียสเตชันแวกอนนั่นแหละพอตอนหลังมาก็มาใช้รถซูบารุแม่ซูบารุดีเยอะนะกับเพื่อนหน้าดีมากใช้ซูบารุอยู่พักใหญ่พออายุมากเข้าก็เปลี่ยนแล้วหลุมนี้ใช้พอจำได้พอจำรุ่นได้ไหมครับพอจำรุ่นได้ไหมจำไม่ได้เพราะว่าเล็กๆอู่ของเขาอยู่ทางไปทางดอนเมืองเป็นรุ่นเล็กๆก็นั่ง
นั่งเป็นรถเก๋งเลยล่ะเป็นรถเก๋งเลยแต่เป็นรถดีเหลือเกินซูบารุนี่ไม่มีปัญหาเลยวิ่งดีวิ่งดีแต่น่าเสียดายไม่ค่อยจะคุ้มการตลาดไม่ค่อยเก่งตอนหลังก็เลยมาใช้เนี่ยใช้ฟุ๊กใช้อะไรมาตลอดก็เลยมาใช้วอลโว่ก็มาใช้วอลโว่ตลอดเรื่อยมาเลยทีเดียวตอนนี้ยังใช้รถขนาดปัจจุบันตอนนี้ใช้รถตู้ใช้ฟุ๊กสวาเก้นอันนี้มีคนขับแล้วไม่ต้องขับแล้วเพราะว่าตอนที่ใช้วอลโว่อยู่เนี่ยก็เข้าบ้านรถทางมันก็แคบถนนก็มีรถเข้ามาเขาเบียดมาเราก็หนีเข้าไปอยู่พอออกไปก็เบียดกระเสาไฟฟ้าก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่ขับเพิ่งไม่ขับมาเมื่อตอนอายุ72ไม่ได้ขับมา6ปีแล้วแต่ตอนนี้ก็สบายสบายก็เมื่อตอนราวๆเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยตอนถ้าอายุ70แล้วทางวอลโว่ทางไอ้ไซมอนที่รู้จักกันดีเขาสั่งมาเซราตีมาแล้วก็เอ๊ะมาเซราตีมั้ยใช่มั้ยปัด4ประตูนะคิดดูไอ้จุนรุ่น430 4ประตูเนี่ยถ้าเอามาให้ใช้ก็ไปขับไปกับผู้การถาวรพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ก็ขับไปหัวหินกันพอออกมาใกล้จะถึงไอ้ตรงสามแยกวังมะนาวปากท่อรถไอ้รถปิกอัพแต่งโหลดเตี้ยเข้ามาทาบเราก็ขับอยู่ตรงนั้นน่ะขับประมาณสักร้อยเดียวเขามาดูไอ้ท่อเสียมมีตั้ง4ท่อเนี่ยนะเขาก็โฉบเข้ามาเลยโฉบมาพยักหน้าเราก็เฉยเฉยไอ้ส้นตีนไม่รู้เรื่องเราก็ขับไปเรื่อยๆพี่ตู้บอกว่าไงผู้การทหารเขาท้าแข่งนะคุณชายเอาเถอะให้มันทำแบบมันก็ทำอีออีออีออยู่เงี้ยเราก็เร่งลองเร่งเข้าไปแหมมันเร่งตามพื้นมาพอมาเทียบหลังเราปั๊บนะเรากระแทกไอ้ติดขับอยู่ตามหลังบอกว่าที่แรกเห็นคันโตโตวิบเดียวเหลือเท่านี้เดียวไอ้นั่นเร่งซะจนเครื่องจะพังอ่ะเพราะตรงนั้นน่ะจากวังมะนาวไปเขาย้อยเนี่ยมันทางตรงตรงนั้นสัก20กิโลได้มามันมาแล้วเราพอทิ้งมันแล้วเราก็ชะลอมันก็ถ้าเป็นคนก็หอบมานะตามมันตามพอมาถึงเรามันโค้งให้แล้วมันก็ขับไปเพราะมันรู้แล้วว่าไอ้รถเก๋งคันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาก็ไปได้เลยนั่นแหละเป็นครั้งที่แข่งครั้งสุดท้ายทุกวันนี้ก็ไม่ขับแล้วถ้าที่ขับไปทั้งหมดตลอดชีวิตเนี่ยเราประทับใจที่ไหนมากที่สุดคันนี้มาจนปีนี้หรือว่าฟีลิ่งไม่ประทับใจมากที่สุดคือเรซซิ่งที่ในยุโรปเนี่ยรู้สึกจะเป็นคนขับในยุโรปมากกว่าคนอื่นเพราะว่าทุกหน้าร้อนจะต้องไปรับเสด็จเจ้านายคือไปจากกรุงเทพด้วยกันพระองค์หญิงสุทัศน์สิริโสภาแล้วก็ไปรับเสด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงซึ่งตอนนั้นประทับอยู่ที่ลูกสานพี่น้องท่านก็ไปรับแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันในหน้าร้อนเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยจะขับอยู่ประมาณสักใช้รถเบนซ์220รุ่นแรกๆเลยตอนนั้นมันปี2509ยังเป็นหางปลาอยู่220ก็ซื้อไว้คันพอกลับก็เอาไว้ที่นั่นเจ้านายท่านซื้อพระหญิงสุทธิสิริโสภาท่านซื้อไว้ก็ฝากไว้กับเพื่อนที่นั่นเพื่อนฝรั่งพอถึงหน้าร้อนเขาก็ให้คนขับรถมารอรับที่แฟรงก์เฟิร์ตเราก็ขับเที่ยวตลอดก็ร้อนหนึ่งก็ประมาณเท่าเราหมื่นกิโลที่ว่าชอบที่ได้ที่นี่จุดไหนที่ว่าชอบเพราะอะไรมันเล็กเลยตอนนั้นยังไอความรู้สึกนะมันยังมีอยู่แต่เรซซิ่งมันก็เป็นแอร์คอนดิชันแล้วแล้วเร่งได้ขนาดนี้มันช่วงแรกมันเริ่มดีแหมมันดีมากเลยเกินดีมากยังชอบใจอเจนต้าอยู่อเจนต้านี่มันเป็นรถใหญ่ของเฟียสที่นิ่มมากแต่น่าเสียดายการตลาดไม่ดีคนก็ห่วงว่าไอ้เรื่องไฟไม่ดีก็ไม่มีการปรับปรุงไม่มีอะไรกันมันก็เลยเจ๊งไปน่าเสียดายรถเฟียสนั่นเป็นรถดีทีเดียวแต่พอมาในระยะหลังนี่รถญี่ปุ่นเข้ามาตีแหลกลานเลยรถในฝันคุณชายอยากได้มากสุดคือรถอะไรไม่เคยคิดเพราะว่าได้ขับในอัลตบานมีอยู่ครั้งหนึ่งเอารถของเพื่อนซึ่งเป็นเลขานุการของสถานทูตที่บอนคุณอนบจงโยธาเขาใช้ไอ้รถดูเหมือนจะเป็นAudi เขามีอยู่คันหนึ่งก็ขับจากบอนรวดเดียว1,000กิโลมาถึงเมืองซอลส์บวร์กขับจากบาเกอร์เดสเบิร์กมาเนี่ยใกล้ๆบอนเนี่ยทางอัลตบานมาจนกระทั่งถึงซอลส์บวร์กจากมุนเชนเข้าไปซอลส์บวร์กเป็นวิ่งกัน200กว่าวิ่งอะไรวิ่ง100กว่าค
แล้วมีอยู่คราวหนึ่งที่ขับเร็วที่สุดในชีวิตเป็นรถของพระเจ้าวนรารานนทวัฒน์ท่านเป็นรถอิตาเลียนไม่ใช่มาเซราติแต่มันรถอะไรล่ะฮะลัมโบกินีไม่ใช่ลัมโบกินีอีกอันนึงเฟอร์รารีอันนั้นเป็นรถที่อะไรก็เมดทูมิเชอร์คือตัวถังสั่งด้วยเลยแฮนด์เมดท่านก็มีอยู่คันหนึ่งตอนนั้นท่านเข้ามาจอยกับการบินไทยปี2505ท่านต้องไปขึ้นเครื่องที่สต็อกโฮล์มท่านก็ขับรถจากสต็อกโฮล์มไปให้จากโลซานซึ่งเป็นตำหนักของท่านท่านขับไปที่สต็อกโฮล์มแล้วท่านก็ต้องขึ้นบินท่านก็ทิ้งรถไว้ท่านก็บอกว่ามึกเอารถกลับไปโลซานให้ด้วยแหมมันเพราะว่าออกมาจากเดนมาร์กนี่จากสต็อกโฮล์มเดนมาร์กนี่ถนนมันสองเลนพวกนั้นไม่รู้จักเลยอัตโนมัติเป็นยังไงนะพอเข้ามาข้ามที่ตรงพุทธการ์เดนจากเดนมาร์กข้ามมาเข้าอัตโนมัติที่พุทธการ์เดนโอ้โหสวรรค์เลยที่นั่นมันรู้วันณะของตัวเองว่าขวาสุดถ้าขวาสุดนี่ประมาณสักไม่เร็วสุดสิมันขับขวาสุดนี่เป็นรถบรรทุกถัดออกมาราวๆ120พอถัดออกมาอีกทีเลย120แล้วตอนนี้มึงเปิดได้เต็มที่บางตอนก็มีถึง4พวกนี้จะรู้พอรถที่เขาใช้ความเร็วประมาณสัก180มาเขาใส่แว๊บๆเราต้องเบรกแล้วเขาจะใช้สัญญาณแว๊บๆไปเราก็เบรกให้เขาวันนั้นแหละต้องแว๊บกับคนอื่นตลอดเพราะเราล่อ200เลยเบรกกระทันหัน2หนพอไปเจอรถที่มาจากเนเธอร์แลนด์ไอ้รถเนเธอร์แลนด์แหมเป็นขยะบนอัตบานเป็นขยะบนอัตบานเลยถ้าเห็นรถที่เขียนว่าตัวเอ็นอะให้ระวังเพราะมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเปะปะไม่รู้วันละของตัวว่าจะอยู่ช่องไหนครั้งนั้นเฟอร์รารีของโรงวรานุเป็นรุ่นไหนตอนนั้นก็ปี2505เป็นรุ่นอะไรล่ะก็รถเมฟทำเองน่ะสั่งทำจำได้แต่ว่ามัน12ไอ้วาล์วของมันเนี่ยเราใช้ความเร็วแค่60วุฒิเทียนบอดเลยเขาก็เลยพอเข้าเมืองบอดเลยนั่นแหละครั้งนั้นประทับใจที่สุดแล้วพอตอนหลังก็ไม่ได้มีโอกาสใช้นอกจากท่านจะให้ใช้ครั้งนั้นอ่ะครั้งเดียวเท่านั้นที่ขับรถเร็วที่สุดในชีวิต200กว่าเอมันไปได้ยังไงวะพอขึ้นมา200ไม่แน่ใจทำคนเดียวใช่ไหมคนเดียวเพราะมันนิ่งจริงอ่ะถนนมันก็ไม่ดีอย่างนี้เลยมันนิ่งไอ้เหยียบลงไปเอ้ยังได้อีกนี่หว่าอยากถามความรู้หน่อยเองรถอย่างไอ้พวกฟอร์มูล่า1เนี่ยมันวิ่งได้เท่าไหร่300กว่าตายโหรถซิ่งเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็250 260แล้วรถที่วิ่งรถบนถนนเนี่ยที่เขาแต่งกันเดี๋ยวนี้250 260แล้วพวกฟอร์มูล่า1นี่300กว่างั้นก็ไอ้ที่ขับ220นี่ถือว่าเร็วที่สุดนะมันเด็กๆแล้วอ่ะสมัยนี้มันน้อยแล้วเดี๋ยวนี้รถกันได้ก็ได้หมดแล้วรถแต่ได้ครับวันนี้ก็200กันทุกวันไม่ได้ทุกวันแต่ก่อนเนี่ยเราขับ150เนี่ยนะเร็วมากเร็วมากแล้วในออโตบานเนี่ยขับไอ้เบนซ์220นั่นก็ถือว่าแหมเร็วแล้วนะ100กว่าเนี่ย150นี่เร็วพอไปขับไอ้เฟอร์รารีละไอ้คันนี้วันนั้นเหยียบก็ไป220แล้วต้องถอดเสียวเฮ้ยแม่งขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวแม่งระเบิดคือความไม่รู้ว่ามันไปได้ถึงขนาดไหนเพราะไอ้200มันยังไปได้มันยังดิ่งต้องลองเหยียบมา220เฮ้ยเดี๋ยวมันระเบิดว่างเหรอถอยเบรกกระทันหันสองหนนั่นแหละเบรกก็ดีชิบหายเลยแต่การขับรถเนี่ยไม่ชอบเกียร์ออโต้ยังใฝ่ฝันอยู่จะใช้เกียร์เดิมแต่ต้องไปขับนอกเมืองซึ่งเดี๋ยวนี้นอกเมืองก็ไม่ไหวแล้วสมมติถ้าไม่ใช่ออโต้ยังใช้คลัตช์อยู่ขาก็คงจะบวมเพราะว่ารถติดๆเนี่ยเราต้องเหยียบราววันละประมาณสัก500หนแล้วไปที่กระดิบถอนคลัตช์มาเอาเหยียบอีกเอาเดี๋ยวถอนเอาเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวนี้ใช้ออโต้หมดแล้วก็เลยสบายมันพัฒนาก้าวหน้ากันไปมากเกินก็ทิ้งไว้แต่เรื่องของความหลังสมัยยังหนุ่มๆแต่ก่อนนี้ก็ได้ฉายาในตอนแข่งดิลลี่เพราะว่าเท่าตีนผีไอ้ตอนแข่งนี่มีคุณพ่อคุณปีเตอร์คุณนาคด้วยครับคุณวิราชอ่ะตอนนั้นอายุมากแล้ววิราชไม่มีอายุมากก็พระองค์พานุเฮ้ยไม่ใช่พระองค์พีระกับคุณสันพันสิริวิริยะสิริคุณสันนี่ก็ยอดเหมือนกันน้องสาวแกแข่งเรื่องฮะน้องสาวแกชอบแข่งรถคุณสันพันสิริตอนนั้นก็แข่งเหมือนกันคุณสันใช้รถใหญ่แต่มีขำที่สุดก็คือเท้าคำปั่นอยู่เวียงจันทร์แกขับตามธรรมดาก็ถึงแล้วแกไปถึงหลัง4วันวันหนึ่งแกก็เข้ามาในจุดที่พักรถเราก็เห็นเอ๊ะเท้าคำปันนี่เพิ่งมานี่
ถามว่าเป็นยังไงครับโอ้ยตีนค่อยแตก4ตีนรู้ไหมยางแตกยางแตก4ตีนมาไม่ไหวเลยมันบ่ออดดอกตีนแตก4ตีนเนี่ยตีนของค่อยมีอยู่เป็นตีนสำรองอยู่ตีนเดียวเสียเวลาเปลี่ยนยางเลยมามันเรื่อยๆ4วันพักมาตลอดทางยังดีนะที่มาถึงก็ว่างั้นน่าจะให้รางวัลแกรู้ว่ามาจนถึงเจ้าลาวฮะเจ้าลาวเจ้าลาวคำคิดหายเลยจริงๆตอนนั้นส่วนรถพุทธาวาปีขากลับเขาไม่ขับเขาเอารถใส่เรือที่สิงคโปร์กลับกรุงเทพจะดีแล้วแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับไม่ลองไปสัมภาษณ์เขาดูเรื่องสัมภาษณ์พุทธาดูตอนนั้นสนุกสนุกกันมากเลย